ทนายคนนี้นะครับเคยฟ้องผมมา6คดีศาลยกฟ้องทุกคดีนะครับก็ไม่อยากขิงนะครับแต่ว่าดูประวัติให้ดีก่อนไม่ได้อยู่ในสายตาพูดตรงๆบอกพี่อัดไปเลยอันเนี้ยวันนี้พูดชื่อให้เลยนะครับพี่อัดครับมายืนอยู่ข้างประชาชนดีกว่านะถ้าพี่ออกมาข้างผมตอนนี้นะเรื่องเก่าๆลืมกันให้หมดอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมนะครับกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มีข้อตกลงกันนะครับที่จะยุติความบาดหมางผมกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและทนายตั้มไม่มีความบาดหมางกันอีกต่อไปคดีความต่างๆก็เป็นอันกันยกเลิกทั้ง2ฝ่ายและจบกันด้วยดีทนายคนนี้นะครับเคยฟ้องผมมา6คดีศาลยกฟ้องทุกคดีนะครับก็ไม่อยากขิงนะครับแต่ว่าดูประวัติให้ดีก่อนไม่ได้อยู่ในสายตาพูดตรงๆนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้มาสนใจเรื่องเล็กแบบนี้แหละนะครับเราสนใจเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสวยบอกพี่อัดไปเลยอันเนี้ยวันนี้พูดชื่อให้เลยนะครับพี่อัดครับมายืนอยู่ข้างประชาชนดีกว่านะวันนี้ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมาปฏิรูปตำรวจเรื่องสวยกันพี่อย่าไปรับแทนตำรวจพวกนั้นเลยไปให้เขาใช้ทำอะไรเนี่ยนะครับมาอยู่ประชาชนให้ประชาชนรับใช้ประชาชนดีกว่าออกมาแฉเรื่องสวยกันนะถ้าพี่ออกมาข้างผมตอนนี้นะเรื่องเก่าๆลืมกันให้หมดนะครับออกมาทำเพื่อประชาชนกันสักครั้งนึงนะประชาชนน่าจะอยากเห็นนะครับทนายตั้มกับอัจฉริยะมาลุยเรื่องสวยผมรู้จักกับพี่อัจฉริยะเนี่ยประมาณสักปี6ปลายปี60หรือว่าต้นปี61เนี่ยในเรื่องของคดีหวย30ล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ทําคดีร่วมกันนะครับพี่อัจฉริยะก็ช่วยในเรื่องของการเปิดคลิปของทางด้านของครูปีชานะครับทําให้มันมีกระแสโด่งดังนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เกิดความไม่เข้าใจกันนะพี่อัจฉริยะเค้าก็เปิดผมในเรื่องอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับทําให้ผมก็ถูกดําเนินคดีมาหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคดีหลายๆคดีมันก็จบไปหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าขณะคุณเนวินกับคุณทักษิณเขายังจับมือกันได้หลังจากที่มีเรื่องบาดหมางกันมานานแต่วันนี้ผมกับตั้มก็มีเรื่องบาดหมางตั้งแต่ปี2561ต้นมาจนถึงวันนี้67ก็เป็นเวลา6ปีเนาะ6ปีผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามาช่วยกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าที่จะมานั่งทะเลาะกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันนะครับแต่ข้อมูลเราขัดแย้งกันมาตลอดเลยโดยเฉพาะเรื่องของสองวิทย์ตำรวจต้องเข้าใจว่าต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับเพราะว่าผมก็พูดตรงๆว่าผมเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายให้กับพี่ต่อศักดิ์เกียรติสุวิมลนะครับนะของพี่ตั้มก็มีหน้าที่ตรวจสอบพี่ต่อศักดิ์สุวิมลอันนั้นก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของพี่ต่อนะของพี่ตั้มเขาเป็นของในการตรวจสอบพี่ต่อก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายผมก็ยืนยันมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าต่อให้เป็นผบ.ตร.ทำผิดนะครับแล้วมีการตรวจสอบผมก็ไม่ช่วยวันนี้ก่อนที่จะดีกันเนี่ยผมแค่กลัวแล้วเดี๋ยวถามพี่อัจฉริยะต่อหน้าสื่ออย่างแค่อย่างเดียวแล้วอนาคตจะมาเล่นงานผมอีกไหมคืออย่างนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมกับตั้มเนี่ยก็จะไม่มีการไปเรื่องพูดง่ายด่าหรือโจมตีออกสื่ออย่างใดนะครับแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยก็คือจบกันวันนี้แล้วก็จะเดินหน้าด้วยกันวันนี้นะครับนับจากนี้ไปจะไม่มีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้านะไม่ว่าผมหรือตั้มเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะยอมรับสภาพตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับยืนยันนะครับว่าจบคือจบครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดวงดาราอีกวงหนึ่งนะในรายการของกระแสนะแล้วก็เราได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ย
จากแชร์ลูกโซ่วงนี้ซึ่งเป็นดาราชื่อดังของนะแล้วถ้าเราเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็เราอยากจะบอกเลยว่าผมทำด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องดีไอคอนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของดาราที่จะเปิดอีกวงนึงเราจะทำเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตของเจ้าที่รัฐนะครับทุกหน่วยงานทบวงกลมมีสสพรรคนะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ทำแชร์ลูกโซ่โดยมีคุณนะดาราผมบอกเลยก็ได้เดี๋ยวเจ้าต้องเปิดอยู่แล้วมีคุณต้นมีนะครับทำการขายสินค้าในการหลอกลวงเหมือนดีไอคอนแป๊บเลยนะแต่อันนี้ที่มันร้ายแรงกว่าตรงที่ว่าบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีแต่เป็นเกาหลีลำลูกกานะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูนะหลักฐานวันนี้เราเปิดแน่นอนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีนะครับผมยังเปิดโอกาสให้คนที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยมาดีแคร์ได้นะครับกับผมหรือพี่ตั้มก็ได้นะครับมาดีแคร์ว่าเหตุผลเนี่ยที่คุณทำแบบนี้คุณหลอกลวงเขาไหมเพราะว่าผู้เสียหายตอนนี้เขาอยากฟังคำตอบแต่หากคุณไม่เราเปิดโอกาสให้คุณชี้แจงเปิดโอกาสให้คุณดีแคร์คุณไม่ดีแคร์ชี้แจงสี่พิจารณาผมจะนำผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองบริการวอร์ดไซเบอร์นะครับแล้วอันนั้นก็มาว่ากันตามกฎหมายนะสินค้ายังขายอยู่ไหมครับยังขายอยู่ปัจจุบันนี้ยังขายอยู่ลักษณะความเสียหายเป็นยังไงก็เยอะมากพอสมควรแต่ว่าพฤติการค่ะที่ทำให้เกิดก็คือเขาลักษณะเน้นการขายหาคือขายไม่ได้เน้นขายสินค้าเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในรายการหัวแสเขาจะมีบอกแล้วว่าหนึ่งไปสัญญกรรมเกาหลีไปเที่ยวยุโรปแจกมือถือไอโฟนแจกทองคำนะคือมีโปรโมชั่นมากกว่าดีไอคอนเยอะนะแล้วก็ขายสินค้าสมมติขายสินค้าเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยขายได้กำไรร้อยกว่า 100% มันเป็นไปไม่ได้นะเขาทำกันมานานหรือยังคะมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันมูลค่าประมาณเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้เพราะผู้เสียหายมากมากผู้เสียหายเยอะมากเยอะกว่าดีไอคอนอีกเหรอไม่น้อยกว่าดีไอคอน